สวัสดีครับกับผมวันนี้ก็พามาชมต้นชวนชมที่แบบน่ารักน่ารักแบบอีกต้นนึงนะนี่ดอกไม่ค่อยมีเลยใบสวยฮะใบเขียวสวยงามกิ่งก้านสาขาก็คิดว่าโอเคนะฮะกิ่งที่เป็นเสากระโดงก็สวยแต่วันนี้พามาดูรากของเขาโอ้โหครับดูลุงลังนะนะต้นใหญ่แล้วก็มีรากลุงลังแต่ว่าก็ดูก็มันน่ารักดีนะผมว่าก็มุมมองศิลปะนะก็แล้วแต่ว่าคนจะคิดจินตนาการไปนะพอมดูทั้งหมดว่าเป็นยังไงรากเยอะฮะนะคนที่ทำชวนชมเนี่ยก็มันเป็นงานที่จะต้องจินตนาการนะว่าอยากจะให้เป็นอะไรมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนี่แหละครับคนอาจจะดูว่าโอ้โหรกจังพวกนี้ถ้าอันไหนที่เราไม่ชอบดูแล้วมันไม่สวยก็สามารถที่จะตัดแต่งได้นะตัดออกให้เห็นรูปเห็นทรงหรือว่าเห็นตามจินตนาการที่เราอยากจะให้เป็นนะครับความสวยงามของการปลูกชวนชมการเล่นชวนชมนะส่วนราคามันก็แล้วแต่การสร้างของแต่ละที่มันไม่ได้มีราคาอะไรที่ตายตัวกันหรอกบางคนต้นละหลายพันบางคนมีชื่อเสียงหน่อยนะก็เป็นต้นหลายหมื่นหลายแสนไม่ใช่เวอร์ครับผมเคยไปดูงานที่เกษตรวัดยานโอ้ตะลึงครับผมมีแต่กิ่งเล็กๆชี้โดชี้เดอยู่ราคา 300,000 กว่าโอ้โหเห็นแล้วก็ตะลึงฮะแต่ว่าก็ได้แต่ชื่นชมฮะก็โชคดีที่ได้เห็นครับผมวันนี้ก็เก็บภาพสวยๆมาฝากกันนะดูว่าโอ้โหต้นที่มีรากรุงรังอย่างเงี้ยมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยชอบสมุนไพรก็โจงคณะสาขาครับผมสวัสดีครับ